และสำหรับหน่วยงานที่กำลังเผชิญคำถามมากมายช่วงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนับคะแนนเรื่องการร้องเรียนของพรรคการเมืองและขอให้เดินหน้าทำงานอย่างโปร่งใสเป็นข้อร้องเรียนซึ่งจะเรียกว่าเป็นมรสุมที่กำลังรุมเร้าต่อกกต.ก็คงจะไม่ผิดนักติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะวิกฤตศรัทธาปรากฏภาพชัดขึ้นทุกวันเช่นเดียวกับภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนาทีนี้พุ่งตรงไปยังกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการสั่งเลือกตั้งใหม่หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งส.ส.เว้นแต่กรณีของส.ว.ที่เตรียมพิจารณาส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยขณะที่ผู้สมัครส.ส.เขต4จังหวัดชลบุรีจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยอนาคตใหม่และเพื่อไทยเขายื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานให้พิจารณากรณีนายสรวุฒิเนื่องจำนงผู้สมัครส.ส.เขต4และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐอาจทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะผลิตและติดป้ายหาเสียงเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดกลุ่มการเมืองภาคประชาชนยื่นคำร้องให้กกต.พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์พาดพิงสถาบันอาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามกฎหมายพรรคการเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแม้ไม่ได้ออกมาห้ามปรามกลุ่มผู้ลงชื่อถอดถอนกกต.หรือกล่าวถึงข้อร้องเรียนจำนวนมากที่พุ่งตรงสู่กกต.อย่างชัดเจนแต่ก็ย้ำเตือนทุกฝ่ายให้คำนึงถึงกระบวนการตรวจสอบของราชการและกระบวนการยุติธรรมเรื่องกกต.ก็ชี้แจงอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของกกต.ชี้แจงก็ฟังกกต.เขาบ้างนะกระบวนการมันอยู่ตรงไหนล่ะทุกอย่างผมเคยบอกไว้แล้วการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานต้องเข้าใจระบบระเบียบราชการเข้าใจในกระบวนการทำเขาบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรเขามีหน้าที่อย่างไรขั้นตอนตรงไหนคุณจะเสนออะไรก็เสนอไปแต่ขั้นตอนในการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลใช่หรือนะอย่าให้มันวุ่นวายมากกว่านี้เลยไม่รู้พอแล้วแม่แม่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่แค่กลุ่มประชาชนที่แสดงออกในเชิงต้องการตรวจสอบกกต.ฝั่งพรรคเพื่อไทยก็ระบุถึงข้อสงสัยที่อ้างว่ารวบรวมมาจากทุกภาคส่วนเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยผลการนับคะแนนรายหน่วยเปิดเผยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดเผยวิธีคิดคำนวณและตัวเลขส.ส.บัญชีรายชื่อการที่มีข่าวปล่อยมาว่าจะมีการไปให้พรรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะแม้ 30,000 กว่า 40,000 50,000 ก็ได้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทำไม่ได้เพราะคุณจะต้องได้ส.ส.พึงมีซะก่อนไม่งั้นคุณจะได้สอสอ1คนโดยคะแนน 3-40,000 ทั้งที่ตัวค่าเฉลี่ยสอสอคือ 71,000 เศษๆพรรคพลังประชารัฐยืนยันว่าจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคลดลงตามสูตรการคิดคำนวณที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลขาธิการพรรคออกมาตอบโต้กระแสโจมตีกกต.ระบุว่าทุกพรรคอยู่ภายใต้กติกาการเลือกตั้งเดียวกันไม่มีใครได้ประโยชน์เป็นกรณีพิเศษเอาตามข้อกฎหมายเป็นหลักนะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีว่าด้วยข้อกฎหมายในส่วนของรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรา91ที่พูดถึงเรื่องของการคำนวณส.ส.แบบระบบบัญชีรายชื่อแต่ก็จะต้องประกอบด้วยพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในมาตรา128สวนทางกับกระแสวิจารณ์และการร่วมลงชื่อถอดถอนกกต.เมื่อกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่ม1สิทธิ์1เสียงเดินทางไปให้กำลังใจกกต.ที่สำนักงานมอบดอกไม้พร้อมพูดคุยเล็กน้อยตัวแทนกลุ่มเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าควรให้เวลากกต.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเดินหน้าตามกรอบกติกา